รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่28นะครับพฤษภาคม2565นสาะครับวันนี้อเมานะครับก็คัดบอลนะครับมาอยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลสวีเดนครับนะระหว่างครับฮักเคนนะครับพบกับซิลิอุสนะครับแต่เวลาสี่ทุ่มตรงนับ คู่ที่2ครับเป็นบอลนะครับยูฟ่านะครับแชมเปียนลีกนะครับนะรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างครับลิเวอร์พูลนะครับกับมัดริดนะครับโอ้โหเตะดึกนะเกินนะครับตีสองนะครับนะใครแฟนลิเวอร์พูลนะครับนะหรือแฟนมัดริดนะครับนะก็ต้องเชียร์กันนะครับนะเพราะเป็นวันเสาร์นะทุกท่านนะนออดึกได้นะครับนะนะครับอ่ะไปสรุปผลบาของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะคู่แรกครับ คู่แรกคู่แรกเชียร์ไปที่นะครับฟินฮาบนะครับน่าลองที่ลูกครึ่งนะครับจบเวลานะครับเสมอทองสองนะครับกินเต็มนะครับแล้วเอาเหมานะครับให้สูงเต็มเกมนะครับคู่นี้ไปที่ไหนสองลูกครึ่งนะครับควบสามนะครับนะสกอร์รวมสี่เม็ดกินเต็มนะครับอากินสองหน้านะครับทุกท่านนะแต่เีได้นะครับคู่นี้ครับ นาเชฟที่นะครับเชฟบอลนะครับนะลองไปที่ครึ่งลูกครับโอ้โหได้บ้านแชมป์อครับกดไปครับสองศูนย์เสียเต็มนะครับสําหรับคู่นี้นะโอ้โหนะครับนะนะครับไม่เป็นไรครับนะก็จะประมาณนี้นะทุกท่านนะนะครับส่วนนะครับใครอยากได้บอลนะครับบอลฟรีนะครับทางอดีไลน์มาได้นะทุกท่านนะอย่ามาส่งลิงก์นะครับในกลุ่มนะครับบอลฟรีใครอยากเข้ากลุ่มบอลฟรี นะครับทักมานะครับนะใครสวนใครอยากได้บอล VP บอลสเต็ปนะครับบอลสดนะครับก็ทักอดีไลน์มาได้เลยนะครับทุกท่านนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปวิเคราะห์นะครับคู่นี้พูดนะครับเอาไว้ที่หลังนะครับทุกท่านนะอ่าเรามาดูคู่นี้ก่อนครับฮักเห้กับซิดิอุสนะครับบ้านปวดบอลเนี่ยเปิดมาครับนะไหลมาน่าจะลูกควบลูกครึ่งนะครับทุกท่านนะมาดูครับสถิติครับงห้าน่าสุดที่เจอกันนะครับ ฮักเคนนะครับโอ้โหนะครับชนะได้หนึ่งนัดนะครับนะนู่นครับปีหนึ่งเก้าเลยครับส่วนนะครับซิลูะครับชนะหนึ่งชนะสองครับนะนี่นะครับนะสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับทุกท่านนะแล้วก็เสมอไปที่สองเกมนะครับนะแต่วันนี้ฮักเคนมาต่อนะครับทุกท่านนะมาดูครับภาพน่าสุดนะของฮักเคนนะครับเนี่ยผลงานดีครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไปถึงสี่เกมนะครับแล้วก็ เสมอหนึ่งเกมนะครับลอาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับในบ้านชนะหนึ่งชนะสองชนะสามแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับห้านัดล่าสุดของซิลูสนะครับซิลูสชนะหนึ่งชนะสองเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดพวกเขานะครับ เกมเยือนชนะหนึ่งนะครับเสมอสองเกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับทุกท่านนะแพ้ก็แพ้ก็แพ้เยือนนะครับสี่ศูนย์สามศูนย์นะครับนะอ่ะลูตาราคะแนนครับฮักเค้งครับอยู่ลำสองครับนะครับแข่งแล้วก้านัดชนะหกเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับมีอยู่ยี่สิบคะแนนครับเท่าอันดับหนึ่งนะครับอย่างฮัมบูรี้เลยนะครับนะเห็นไหมครับ แข่ง9้าน้ดเท่ากันชนะ6น้ดเท่ากันเสมอ2หน้าเท่ากันแพ้1นัดหน้าเท่ากันอีกนะครับนะแต่ลูกได้เสียฮามบอบี้ดีกว่านะทุกท่านนะนะครับเสียแค่7อันนี้ครับนันได้1 9กาได้18นะครับเสีย1 1นะครับนะส่วนซินอุสครับอยู่ดับเครับแข่งดับเกน้ดเท่ากันชนะ4เสมอ2แพ้3นะครับอยู่14ีคะแนนครับนะครับดูเกมเดียวครับฮักเคนครับแข่ง4ชนะ3 ไม่มีเสมอนะครับแพ้แค่นั้นเดียวเท่านั้นนะครับส่วนซิริอุสนะครับเกมเยือนครับแข่ง5ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับไหลต่อมาเหมาหมอมหรือจะเยอะถ้ารูนึงกำลังสวยนะครับนะดูเทนี่แคบครับเทนี่แคบครับเดี๋ยวแรกเปิดมาครับลูกคนลูกรึ่งครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.07นะครับส่วนเยือนที่0 8นครับ เหยที่สอราคาคงที่ครับลูกข้นลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงที่0.99ครับส่วนเยือนอยู่ที่0.91นะครับนะราคาเอเวอร์เด่นแรกครับ3ลูกเตะที่2ก็3ลูกนะครับนะนะครับราคานะครับลูกข้นลูกครึ่งนะครับราคาเอเวอร์ก็ถือโอเคอยู่นะครับแต่เม่อมมองครับว่าทีมเยือนต่อเยอะไปครับถ้าลูกหนึ่งหม่อมมองน่ากำลังดีนะครับกำลังดีนะครับ เอ็มแปดโหนี่มาโดดมาเลยครับยาวเลยนะเนี่ครับเอ็มแปดแปดล่ะเอ็มแปดปด้าสองยังล้นๆอยู่เลยนะครับอสรุปครับคุณนี้เหมาขอเชียร์ทีมเยือนนะครับทุกท่านนะอ่ะมาดูคู่บิดแบทวันนี้ครับบ้านผลบอลนีครับเปิดมารับลีพูมาครึ่งลูกเลยนะครับนะไม่ใช่ครับเปิดมาเนี่ยน่าจะครึ่งลูกแล้วก็ไหลไปราคาปอนะครับนะ อมาดูครับสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมาดดิชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสี่แล้วก็เสมอหนึ่งครับลิเวอร์พูลยังไม่เคยชนะมาดดิได้เลยนะครับทุกท่านนะนะครับเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยนะครับทุกท่านนะนะครับบอลแพ้ทางกันหรือเปล่าครับทุกท่านนะมาดูครับห้านัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับนะ ชนะ1ชนะ2ชนะ3นะครับแล้วก็เสมอไปครับ1เกมนะครับนะต้องบอกนะครับน้าบอลพิมลีกนะครับนัดสุดท้ายนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่าแมนซีมีดวงจริงครับทุกท่านนะโดนนํำก่อนสองศูนย์นะครับโอ้โหถ้าถ้าแมนซีแพ้นะครับือเสมอเนี่ยริวพูเป็นแชมป์นะครับทุกท่านนะนะครับแล้วเกมเยือนนะครับบอลรเวพูเนี่ยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะชนะถึง4แล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับ โอ้โต้องยอมรับรีพู้ครับโอ้โหแมสซี่มีดวงจริงๆครับอามมาดูครับนะครับแชมป์นะครับนาฬมารีก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับทุกท่านนะนะครับรู้ครับนานาสุของมารีครับชนะหนึ่งชนะสองนะครับแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับทุกท่านนะแล้วแพ้ดนะครับนะครับก็ไปสถิติก็ไม่ได้จะมีอะไรมากมายนะครับทุกท่านนะเพราะวันนี้นะครับได้สนามการนะครับทุกท่านนะ นะครับเกมเยอะครับชนะหนึ่งชนะสองแพ้สองนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับสลับผลิตอ่ะเรามาดูที่แฮนดิแคปร็บดีกว่านะครับแฮนดิแคปครับเดี๋ยวได้เปิดมาครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับนะวันนี้ก็ไม่มีชาวบ้านนะครับดูด้านน้ำพูดง่ายๆนะครับน้ำเล่นน้ำการครับสุนเยือนนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับนะเลที่สองราคาคงที่ครับ น้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่1.02ครับส่วนเยือกไหลลงที่0.88ครับราคาโอเวอร์เด็แรกครับ2ลูกข้อสอูกคือข้อสามสัตว์แรกแล้วก็เลขที่2เลยนะครับนะราคาครึ่งลูกแบบนี้ส่วนดุลครับแต่นะครับมันไม่เอียงไปเจ้าบ้านเลยแล้วมันมีทีมมันไม่เอียงไปทีมต่อเลยครับทุกท่านนะคู่นี้ครับเชียร์ครับมานหลดนะครับทุกท่านนะอ่ะมาสรุปครับคู่แรกครับ เชียร์ครับสิลิุดะครับนะเอาให้ต่ำครับสามลูกให้ต่ำไปเลยครับต่ำแรกไปด้วยนะครับอ่าสามหน้าครับคู่ที่สองครับเชียร์ที่บัลลิตนะครับครึ่งลูกนะครับสูงหน้าเล่นจริงๆคู่นี้นะเอามามอง เจอกันทีไรัยก็ต้องบอกนะครับว่าสุดๆหมอว่าน่าจะมีสกอร์นะครับอ่ะจัำไปครับสูงไปนะครับสูงเต็มเกมไปนะครับทุกท่านนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับใครอยากรับทีเด็ดเพิ่มง่ายๆครับทางไอ้ดีไลน์มาพูดคุยกันนะครับนะวันนี้นะครับใครที่เข้ารับชมคลิปอเมาแล้วก็ขอฝากครับกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ